ผมยังคิดไม่ออกเลยผมบัตรมันจะต้องยาวขนาดไหนร้อยกว่าพักอ่ะฮะโอ้ยาวมากเลยนะใครจับได้เบอร์ร้อยกว่านี่ปวดหัวเลยนะเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้สมมติเขตเนี่ยบนถนนเส้นเดียวกันอาจจะมีผู้สมัครจากพรรคเดียวกันแต่ต่างหมายเลขถนนแบ่งใช่เพราะถนนมันแบ่งเขตเนี่ยแบ่งฝากอ่ะพอมาถึงสุดซอยนี้เป็นเขตนี้สุดซอยนี้เป็นเขตนี้คนละเบอร์พรรคเดียวกันชาติพัฒนาอันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้อาจจะเบอร์50อย่างเงี้ยใช่มันแต่ว่าเราคงเน้นเรื่องพรรคเป็นหลักนะคือเอาพรรคนำเบอร์เพราะว่าคุณเอาเบอร์ไม่ได้สมัยก่อนจำได้ว่าเราขึ้นรถแห่เนี่ยนะผมจำได้เลยใครไปไหนเบอร์5ก็เอ้ยเบอร์5นะทีนี้พอวิ่งไปเขตนี้เบอร์5ไปเขตบอกเบอร์8แล้วเบอร์10แล้วต้องแม่นมากใช่ไหมมันก็อย่างนั้นคือแต่ต่างจังหวัดเนี่ยมันจะปัญหาเรื่องเบอร์เนี่ยจะน้อยกรุงเทพเพราะเนื่องจากจังหวัดมันกว้างไม่ใช่มันกว้างใช่มันจำคนแล้วมันกว้างไงหมายถึงเขตเลือกตั้งมันกว้างแต่ในกรุงเทพเนี่ยมันติดกันน่ะใช่ไหมซอยเดียวกันน่ะบางทีบ้านนี้อยู่เขตหนึ่งบ้านนี้เขตหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยในกรุงเทพจะยุ่งหน่อยแต่ต่างจังหวัดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาและด้วยกติกาหัวเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์เราก็คิดว่าเราคงจะได้อันนี้ส่งจากนั้นมาพอสมควรเพราะอย่างที่เราทราบกันอยู่อะปาร์ตี้ลิสต์หัวเนี่ยถ้าเป็นพรรคใหญ่ๆก็จะลำบากหน่อยนะอาจจะได้น้อยหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นพรรคขนาดกลางจะได้ปฏิทินเยอะหน่อยถ้าคิดเป็นสัดส่วนเป็นเรโชนะ